อยากกัดเธอจังทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอยากกัดหนูเราเป็นข่าวว่าเราเพิ่งทานข้าวด้วยกันไม่ใช่หรอพี่เวนหนูก็ว่ามันก็สงบสุขนะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะมันเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้พี่วินหนูบอกเลยเดี๋ยวนี้พี่กอดหนูน้อยลงนะทุกคนรู้ว่าปกติอะพี่วินอะจะกอดลาฟี่อย่างน้อยที่สุดนะคะอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละ2ครั้งนะจุ๊บหัวก็กอดลาฟี่อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยหลังจากที่แบบบ้านเลเจนด์มาพี่วินก็ลดลงเธอพี่วินแบบกอดฉันเนี่ยสัปดาห์ละครั้งแค่นั้นเองน้อยใจเหรอก็ไม่น้อยใจแค่รู้สึกว่าความอบอุ่นที่เราเคยแชร์กันมันหายไปไม่น้อยใจไม่น้อยใจแต่ว่ามันลดลงพี่เปลี่ยนไปเป็นหนูเหมือนเดิมแต่ก็นั่นแหละหนูก็พูดอะไรไม่ได้หนูก็เป็นแค่ฮานาบิลาฟี่หนูไม่ใช่คนหล่อเท่ที่ร้องเพลงเปิดร้านเราเอ้ยไม่ใช่หนูนะไม่ใช่คนที่ดีดกีตาร์ร้องเพลงสักหน่อยเอ้ยไม่ได้หนูเป็นได้แค่ลาฟี่แหละหนูเข้าใจก็เป็นแค่ลาฟี่คนเดียวคนเดิมไม่ใช่คนที่สามารถเล่นกีตาร์ได้ทำลงนี้ตาฟี่ไม่ขอให้อาป้าสอนเล่นกีตาร์เราแต่ก็นั่นแหละค่ะตาฟี่เข้าใจได้นั่นเดี๋ยวสวัสดีตอนเย็นคืออะไรอ่ะโอ้ยมีคนเข้าห้องฉันมา Oh my god ใครอ่ะจ้าพี่วินมาเลลินเขาเอนจอยอะเอนจอยการมองอะก็เลยรู้สึกอันนั้นโอเคไม่เลลินเขาจ้องแล้วบอกว่าอุ๊ยเอาด้วยสิพี่นะบอกไอ้พี่กอดด้วยกอดพี่ด้วยสิกอดด้วยอ๋อโอเคตอนแรกหนูคิดว่าแบบเลลินเอนจอยการมองก็เลยแบบถ้าเลลินชอบก็โอเคได้มาค่อยหลังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คนมองเยอะเขินอย่าแอบเล่นเกมนะไม่นี่อันนี้อ่านอันนี้ไงโฆษณาอยู่